ต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเวทีไทยเวทีคิดนะครับช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับที่เรากำลังจะคุยกันอยู่ณตอนนี้แล้วก็เรื่องที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของแรงงานคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องแรงงานตอนนี้ปัญหาใหญ่คือเรื่องของการศึกษาคุณผู้ชมคุ้นไหมครับคำว่ายูเน็ตวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับว่ายูเน็ตเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบางคนยังไม่ทราบเลยนะครับว่าคำว่ายูเน็ตเนี่ยย่อมาจากอะไรวันนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กับคุณโคสิตลองมาถามดูซิว่าทัศนคติของคุณโคสิตกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ครับ426-4333นะครับรางวัล5เล่มด้านหน้าจะแจกให้ทุกสัปดาห์เลยครับคุณโคสิตครับกำลังเป็นกระแสเลยฮะยูเน็ตนะผมตอนนี้ไปไหนเพื่อนก็ถามแล้วส่วนใหญ่ก็งงมากบอกเฮ้ยโคสิตไอยูเน็ตนี่มันยูอะไรยูนี่คือยูไอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเปล่าบอกมันไม่ใช่นะจริงๆแล้วยูเนี่ยมันย่อมาจาก university คือแปลว่ามหาลัยนะครับเน็ตเนี่ยก็คือไม่ใช่อินเทอร์เน็ตนะตอนแรกคนนึกว่ายูเน็ตเนี่ยเป็นอินเทอร์เน็ตของยูหรือเป็นยี่ห้อใหม่อะไรมามันเกี่ยวอะไรกับนักศึกษาทำไมมาบ่นกันงั้นเน็ตเนี่ยก็คือ national e นี่ education t คือ testมันก็คือรวมความก็คือ University National Education Test คือการทดสอบการศึกษาของชาติในระดับยูนี่คือ University คือมหาลัยนะครับซึ่งนี้ก็คือสถาบันทดสอบการศึกษาของชาติที่เราคงรู้จักเรื่องสทศนะไอตัวย่อบ้านเรามันเยอะนะบางทีก็งงนะบางทีก็ผิดบ่อยๆนี่ตัวยูเน็ตเนี่ยก็คือความคิดของทางสถาบันการทดสอบการศึกษาของชาติเนี่ยคิดว่าน่าถึงเวลาที่จะมีมาตรฐานอันหนึ่งในการทดสอบสำหรับคนที่จบมหาวิทยาลัยเพราะเราก็คงได้ยินมาบ่อยใช่ไหมว่ามาตรฐานการศึกษาของเราเนี่ยในแต่ละมหาลัยเนี่ยมันรู้สึกแตกต่างเหลือเกินจะเป็นรัฐเองบ้างก็ว่าของรัฐดีกว่าเอกชนบ้างก็ว่าเอกชนดีกว่ารัฐเดี๋ยวนี้มีอินเตอร์มีอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็บอกปัญหาคือมาตรฐานต่างกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีการกำหนดมาตรฐานของมหาลัยอยู่แล้วนะจริงๆก็มีหน่วยงานของกระทรวงศึกษาเนี่ยเป็นสำนักงานมาตรฐานที่ต้องขอบไปตรวจสอบอยู่แล้วแต่บางคนก็ว่าเนี่ยบางทีตรวจมาถ้ามีเส้นหน่อยมีนู่นนี่นั่นก็อาจจะผ่านได้ง่ายมันเลยทำให้มหาลัยตอนนี้ธุรกิจการศึกษากลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่นะครับแล้วก็เกิดการผ่านพวกนี้ออกมาได้ง่ายก็มีน่าจะมีมาตรฐานในทางสทศเนี่ยนะสถาบันทดสอบการศึกษานี่ก็เป็นองค์กรมหาชนก็เลยคิดว่าองค์กรเนี่ยน่าจะเป็นองค์กรกลางทั้งอันนึงที่กำหนดมาตรฐานได้เพื่อช่วยในด้านผู้ประกอบการหรือนายจ้างเวลารับสมัครเนี่ยถ้ามีผ่านใบมาตรฐานนี่ก็เหมือนมีใบรับรองมาตรฐานว่าคนเหล่านี้ผ่านมาแล้วนะตอนนี้การทดสอบมาตรฐานเนี่ยเข้าใจว่าในเริ่มต้นในปีนี้เป็นปีการศึกษาแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ทดสอบทุกด้านคนก็พิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยว่าจะมาสอบทำไมในสิ่งที่เขาเรียนอยู่แล้วเช่นมาสอบก็จะมี4ด้านนะก็มี1เรื่องของการสื่อสารทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วก็มีอันที่2การใช้สารสนเทศหรือเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตซึ่งวันนี้ก็รู้สึกว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยเต็มไปหมดละมือถืออินเทอร์เน็ตอะไรนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้นะครับในชีวิตประจำวันละแล้วก็อันที่3บอกการรู้เท่าทันสื่อนะครับรู้เท่าทันสื่อรวมทั้งคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาไอ้ตัวนี้พูดถึงฟังดูเหมือนง่ายก็ไม่ง่ายนะรู้เท่าทันสื่อเนี่ยอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ทุกวันนี้ยังไม่ถ้ารู้ถ้าทันสื่อคงไม่มีพุ่นวายฝ่ายนู้นฝ่ายนี้สีนู้นสีนี้เต็มไปหมดอ่ะไม่มีสื่อเป็นสีบางทีก็ดูไปผมก็ทำสื่อมานานเนี่ยก็พูดตรงๆเลยผมว่าสังคมไทยเนี่ยเขาเรียกสังคมละครสมัยยุคที่ผมเป็นประธานมีเดียเราทำละครผมใช้คำว่าสังคมละครเพราะอะไรรู้ไหมยังไงฮะก็สร้างละครเสร็จออกอากาศไปตัวนางร้ายเนี่ยเดินไปตลาดแม่ค้าเพี้ยงของใส่ยังอินนะยังนี่มันก็เห็นแล้วสังคมละครคือหารู้ไหมว่าคนที่เฟี้ยงบางทีก็อาจจะเป็นเด็กกตัญญูแต่เขาแสดงเก่งแต่กับคนที่เล่นพระเอกนางเอกบางทีประวัติภูมิหลังอาจจะเป็นคนที่เสเพเกเรด้วยซ้ำไปแต่พอเป็นพระเอกชื่นชมกลายเป็นโอ้ดียิ่งบางคนเล่นเป็นเจ้าหญิงออกมาเป็นเจ้าหญิงบางคนเล่นอะไรคุณชายพุทธิพัฒน์เลยโอ้กลายเป็นคุณชายไปเลยนั่นความจริงก็เป็นไอ้ตีอยู่แถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็พอเล่นละครไปเนี่ยนะครับนี่คือสังคมไทยสังคมละครตั้งแต่สมัยนู้นนะจนถึงเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่วันนี้การเมืองไทยก็เหมือนละครเล่นบทกันไปอะไรเงี้ยนะครับคนนั้นเล่นบทนี้เล่นบทนั้นบางคนเมื่อก่อนก็โอ้โหประวัติชาติตอนนี้ก็เป็นฮีโร่ได้บางคนดีๆคนก็เข้าใจผิดไปทำอะไรพลาดไว้ทีเดียว
โอ้โหกลายเป็นเรื่องหมดเลวหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะในการรู้เท่าทันสื่อผมก็ไม่ง่ายนะสำหรับนักศึกษานะฮะแล้วการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเรื่องที่4บอกการคิดอย่างมีวิจารณญาณโอ้มันรู้จะวัดยังไงนะเนี่ยคำว่าวิจารณญาณจริงๆมันคืออะไรมันผมก็คือการกำหนดมาตรฐานก็ดีนะผมก็เห็นว่าดีแต่ไอ้4ข้อเนี่ยการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารหรือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแล้วมหาลัยแต่ละแห่งจะเหมือนกันไหมนะคือลูกสาวผมก็พูดผมเหมือนกันนะว่าป้าแล้วบางคนที่เรียนนิเทศมันก็สื่อสารได้ใช่ไหมใช่แล้วคนไม่ได้เรียนนิเทศล่ะเขาจะตอบได้ไหมอ่ะเขาจะสื่อสารสู้กับคนที่เรียนนิเทศหรือไม่เทคโนโลยีสารสนเทศก็อาจจะคิดว่ามีปัญหาข้อนี้ทุกคนเด็กวัยนักศึกษาเดี๋ยวนี้เก่งกว่าพวกเราอีกนะครับการรู้เท่าทันสื่อกับวิเคราะห์แก้ปัญหาเนี่ยโอ้นี่มันง่ายไม่ง่ายเลยนะกับข้อที่4เนี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยมองว่าข้อสอบจะออกยังไงเนี่ยผมว่าไม่รู้ว่าวัดผู้บริหารจะผ่านหรือวัดครูอาจารย์บางคนจะผ่านป่ะยังไม่รู้เลยก็เห็นหลายคนก็อยู่สีนู้นสีนี้กันหมดเนี่ยครูอาจารย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับผมก็เห็นตามข่าวเนี่ยนะก็ไม่รู้จะนะเดี๋ยวจะหาว่าไปว่าครูอาจารย์อีกแต่มันก็เป็นเรื่องจริงที่เราเห็นอยู่เนี่ยวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็วุ่นวายหมดคนนั้นสีนู้นสีนี้แค่คนละสีกดกันได้โดยไม่ต้องรู้จักกันเหมือนกับพวกอะไรทีมฟุตบอลแมนยูกับทีมอะไรนะแดงเดือดเลยเนี่ยเหมือนกันเพราะว่าสังคมไทยเหมือนสังคมละครครับตอนนี้เอาละการสร้างมาตรฐานเนี่ยผมเห็นด้วยละนะครับว่าก็เป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นการคัดอีกอันนึงมันก็เหมือนงานซ้อนงานกันนะเพราะไอ้สถาบันที่มาตรฐานอุดมศึกษาเนี่ยเขาก็มีทำอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ก็เป็นเหมือนองค์กรมหาชนขึ้นมาทำอีกอันนึงแต่ผมเพียงแต่ว่าผมอาจจะไม่เห็นด้วยบางวิชาชีพในการสอบว่ามันเหมาะกับเด็กไหมถูกไหมฮะโอเคอันที่สองถ้าก็เรียนจบมาในสาขาต่างๆกันเนี่ยมันจะเท่าเทียมกันไหมอันนี้เป็นข้อที่น้องๆนักศึกษาลูกผมก็ฝากบอกมา นะครับทีนี้ไอ้ประเด็นเนี่ยผมเข้าใจว่านักศึกษาก็อาจจะไม่เห็นด้วยหลายๆอย่างที่คุยกันนะครับผมก็ไปดูเซิร์ชข้อมูลในสารสนเทศนี่แหละนะฮะว่าดูแล้วเป็นยังไงก็มีคนก็คิดหลายอย่างเด็กบางคนเขาบอกก็เข้าเรียนมาแล้วมาสอบทำไมอีกใช่ไหมแล้วบางคนเด็กเขาก็มีปัญหานะหลายคนเนี่ยเขากู้เงินการศึกษามากยศ.เขาก็อยากจะรีบจบอยากรีบทำงานนี่เขาต้องมาสอบอีกตอนนี้สอบเกิดไม่ผ่านต้องไปเรียนกวดวิชาอีกไหมอ๋อถึงว่ามีมิวเว็บอาจจะเสียเงินบอกว่ากวดวิชาเนี่ยเห็นด้วยกวดวิชาเห็นด้วยดิเพราะว่าได้งานเพิ่มนี่ถูกไหมก็เดี๋ยวนี้กวดวิชาเพิ่มขึ้นก็ส่วนใหญ่จะไปติวสอบไปสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้ก็ออกมาเป็นอันในขณะเดียวกันเด็กบางคนเขาอาจจะสอบได้แต่เขาอยากจะรีบๆทำงานอ่ะเพราะบ้านเขาครอบครัวไม่รวยไม่ได้กู้มาก็จริงอ่ะแต่อยากรีบทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวแก้ปัญหาก็ต้องมาเจอนี่อีกนี่คือความคิดเห็นที่เด็กบ่นๆมานะฮะนะครับอยากหางานอยากต่างๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำขึ้นมาเพื่ออะไรตอนนี้เด็กก็รู้สึกก็ที่ก็แอนตี้บ้างนะครับนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงระดับนายจ้างผมก็ไม่รู้ว่าไปถามนายจ้างหรือเปล่าอย่างผู้ประกอบการนายจ้างเนี่ยเขามีมาตรฐานการรับสมัครพนักงานอยู่แล้วนะในการที่เขารับสมัครพนักงานเนี่ยเขาก็ต้องมีการกรอกเทสมีดูโปรไฟล์ดูผลงานที่ผ่านมาดูการเรียนดูหลักฐานต่างเสร็จแล้วก็ต้องมีสอบสัมภาษณ์สอบบางแห่งก็มีสอบข้อเขียนนะบางแห่งก็มีสอบทัศนคติด้วยวิจารณญาณหรืออะไรต่างก็แล้วแต่ตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะบางตำแหน่งหน้าที่การงานก็อาจจะไม่ได้ต้องการการรู้เท่าทันสื่ออะไรเงี้ยอาจจะไม่จำเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะแต่ก็ทราบว่าอันนี้ก็เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าปีหน้าจะเพิ่มอีก2ด้านรู้ไหมด้านไหนคุณธรรมจริยธรรมผมบอกโอ้โหนี่ดิผมก็เห็นอ่านแล้วก็เป็นห่วงว่าก็วันนี้พวกอยู่ในสภายังไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเท่าไหร่เลยชัดที่สุดแล้วเด็กนักศึกษาคุณมาวัดเขาเนี่ยนะฮะแต่ก็อาจจะเป็นความหวังดีว่าจะต้องฝึกเด็กมันก็ต้องกลับไปอีกว่าแล้วคุณธรรมจริยธรรมในหลักสูตรการเรียนการสอนมีดีพอหรือยังครูบาอาจารย์นะมีความพร้อมในการที่จะให้คุณธรรมจริยธรรมกับเด็กแล้วก็มีการผ่านตรงนี้มาหรือยังนะฮะส่วนอีกด้านนึงบอกว่าปีการศึกษาหน้าจะมีก็คือด้านทักษะวิชาชีพเฉพาะอันนี้ผมเห็นด้วยสมมติว่าคุณเรียนมาด้านจับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องกล้องก็ต้องทดสอบด้านการความสามารถทักษะการใช้กล้องนะฮะหรือคุณเป็นช่างยนต์มาก็ต้องทดสอบไปซ่อมสิอันนี้ผมเห็นด้วยเพื่อจะได้มาตรฐานกลางสูงขึ้นมาแต่บอกคุณธรรมจริยธรรมอันนี้ยากหน่อยนะนะฮะผมกำลังแต่ดีนะผมก็เห็นด้วยถ้าทำได้มันดีนะแต่บางทีนึกถึงพอถึงขั้นตอนโอ้จะสอบยังไงคุณธรรมจริยธรรมเนี่ย
นะอันที่แล้วผมกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วคนออกข้อสอบเนี่ยจะมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเท่าข้อสอบหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องคือวันนี้เรามีปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมทั้งประเทศอยู่แล้วนะเราถึงเห็นปัญหาอยู่แบบนี้แต่ถามว่าดีไหมดีแต่ต้องไปดูครบวงจรว่าตั้งแต่เริ่มต้นอย่างไรในหลักสูตรในการสอนในการปลูกฝังในการเป็นอย่างไรมันเหมือนกับแม่ปูกับลูกปูอ่ะคือคนจะสอนเนี่ยต้องทำเป็นตัวอย่างก่อนนะแต่วันนี้ผมก็เห็นใจนะครูบาอาจารย์เนี่ยพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยอดไม่ได้ไว้คราวหน้าเคยคุยเรื่องนี้ดีไหมครูบาอาจารย์นี่ที่แตะไว้หน่อยว่าคือผมว่าวิชาชีพครูเนี่ยควรจะวิชาชีพเทียบการเจ้าจะต้องสูงสมัยผมเป็นเด็กๆเรียนสื่อเนี่ยนะครับครูบาอาจารย์เราถือว่าโอ้โหแบบสุดยอดเหมือนแม่เลยเหมือนพ่อเลยนะเป็นผู้ที่เสียสละให้ความรู้เราเรายกย่องมากเลยเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่รู้สึกครูอาจารย์เนี่ยเหมือนมันครูกดวิชาบ้างหรือครูรับจ้างธรรมดาสอนในวิชาไม่พอไม่ได้ผูกพันกันเหมือนในอดีตแล้วก็ต้องออกไปกวดวิชาแล้วเดี๋ยวนี้ครูรายได้ก็น้อยใช่ไหมก็ต้องเป็นครูไปขายตรงบ้างไปขายประกันบ้างไปขายอะไรบ้างนะครับมันก็ทำให้ภาพลักษณ์เนี่ยเสียหายไปผมคิดว่าตรงนั้นก็ต้องถึงเวลานึงที่รัฐบาลหรือประเทศเรื่องสังคายนาอาชีพครูให้เป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีรายได้ที่ดีนะจะได้มีคนคุณภาพสูงอยู่นั้นถูกไหมฮะแล้วก็จะไม่ต้องไปหางานพิเศษหรือว่าไปหารายได้อื่นพิเศษคือมุ่งกับความเป็นอาชีพครูเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบครูที่ดีที่จะมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยและมีความสามารถการถ่ายทอดด้วยหลายอย่างต้องแก้เรื่องครูนั้นคงไว้พูดอีกทีนะฮะแต่ว่าถ้ามองตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าโดยรวมเนี่ยการจะทำให้เกิดมาตรฐานกลางนะครับเพราะเนื่องจากตอนนี้มาตรฐานการศึกษาเนี่ยมหาลัยเนี่ยเยอะนะมีออกมาเยอะมีหลายเกรดหลายต่างเนี่ยมีก็ดีแต่ก็อยากให้ดูวิชาที่ทดสอบไปเนี่ยอะไรบ้างที่จำเป็นอาจจะทบทวนกันบ้างถ้าในความผมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายผู้จ้างเนี่ยก็มีแต่ละแห่งเขาก็จะมีมาตรฐานเขาอยู่แล้วนะครับเว้นแต่บางทีอาจจะบริษัทเล็กอาจจะไม่มีฝ่ายบุคคลไม่มีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็อาจจะช่วยประโยชน์เขาได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยมีสถาบันหนึ่งนะฮะเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศเลยทีเดียวก็ออกมาคัดค้านถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าเนื้อหาที่จะไปสอบหรือว่าไอ้4ข้อสอบ4วิชาเนี่ยมันไปซ้ำซ้อนกับวิชาที่เขาเรียนอยู่แล้วเนี่ยจริงๆทำไปเพื่ออะไรอันนี้คุณโคสิทธิ์มีทัศนะไหมก็นี่ก็เหมือนกับนักศึกษาที่ออกมาบ่นกันเยอะครับแต่อย่างที่ว่าไงว่าทางสทศคงมองว่าเรื่องมาตรฐานเนี่ยอยากจะให้เกิดมาตรฐานกลางขึ้นอันนึงนะครับเพื่อในการทดสอบที่จบมาจากสถาบันต่างๆเนี่ยนะครับให้มีมาตรฐานกลางโดยใช้ยูเน็ตเนี่ยเป็นตัวทดสอบนะครับก็อาจจะมองว่าสทศนี่เป็นสถาบันที่คนยอมรับเชื่อถือได้และเป็นมหาชนเป็นองค์กรทางมหาชนเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำอะไรได้ดีกว่าหน่วยงานอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องรอดูนะครับแต่ว่าเป็นของใหม่ขึ้นมานะครับที่จะเกิดสร้างมาตรฐานขึ้นแต่ก็เป็นห่วงนิดนึงว่าดูว่าคงจะวัดมาตรฐานให้เหมาะกับสาขาที่เขาเรียนมาหน่อยนะครับแล้วมีเขาบอกว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องสอบใช่ไหมฮะหมายถึงว่าคือใครจะสอบก็ได้นี่เขาไม่ได้บังคับใช่ไหมฮะเห็นว่าสมัครฟรีด้วยสมัครฟรีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้บังคับแต่ว่าภาพเกิดกระแสขึ้นมาหรือทำมาตรฐานไปเงี้ยนักศึกษาเขาบอกอาจจะมีผลเขาเวลาเขาไปสมัครงานถ้าก็ไม่มาสอบไอยูเน็ตเนี่ยเกิดไปถึงปุ๊บผมไปสมัครบริษัทคุณณัฐรัตตาบอกแล้วมีใบยูเน็ตหรือยังผมบอกไม่มีอ้าวทำไงคนนึงมีอีกคนนึงมีนะผมก็อาจจะรู้สึกว่าเสียเปรียบเพราะจะต้องไปสอบนะครับพอไปสอบผมก็ต้องมีภาระถึงแม้ว่าให้สอบฟรีก็ตามผมก็ต้องมีภาระถ้าสอบไม่ได้ผมก็ต้องไปกวดวิชาอีกนะกับเวลาอย่างที่บอกว่าเด็กอยากรีบทำงานอยากให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้คัดซะเองนะครับเพราะบางแต่ละที่ก็มีคือจริงๆแล้วเนี่ยผมส่วนตัวอีกอันนึงนะนะผมว่านั่นก็คือมาตรฐานอย่างนี้ทำแต่จริงๆแล้วเด็กบางคนเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเรียนสูงเรียนดีแล้วถึงจะประสบความสำเร็จนะครับนะครับคนทุกคนก็ไม่อยากจะทำให้หลายท่านบางทีตอนเรียนอาจจะเกเรเผลอเผยบ้างก็ไม่ได้จำเป็นว่าเมื่อเราไม่ได้เกียรตินิยมอะไรเขาเราจะสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วตัวคุณภาพของคนกับความตั้งใจความใจใส่เรียนรู้ได้จากมหาลัยชีวิตผมก็ไม่ได้จบมหาลัยเลยนะตอนผมเป็นประธานมีเดียเนี่ยผมจบแค่ม.5อำนวยศิลป์พนักคอนท่านเองใช่ไหมฮะแต่ว่าผมไม่ได้พ่อผมสอนผมมาดีปลูกฝังผมให้ผมได้มีโอกาสฝึกงานไอ้การฝึกงานเนี่ยก็ดีกว่านะฮะมันได้ประสบการณ์ชีวิตจริงหรืออย่างพวกสายอาชีวะเขาได้ไปทำอาชีพเลยเนี่ย
มันก็อาจจะดีกว่าอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราไม่มีโอกาสจบปริญญาตรีเราไม่ได้เกียรติยศเหมือนเขาเราไม่ได้อยู่มหาลัยจุฬาธรรมศาสตร์จริงๆเหมือนกันหมดนั่นแหละครับสุดท้ายเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนที่จะจบจุฬาธรรมศาสตร์จะเหนือกว่าคนที่จบเอกชนหรือราชภัฏไม่เกี่ยวสุดท้ายอยู่กับตัวเราถ้าเราตั้งใจนะครับฝึกฝนทุ่มเททำงานจริงๆจังๆเราก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนทุกคนนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นทัศนะที่ดีมากๆนะครับคุณโคสิตเนี่ยบอกแล้วว่าเห็นด้วยในบางประเด็นที่เขาจัดทำขึ้นมานะครับแต่คุณโคสิตครับก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยผมมีคำถามค้างคาใจนิดนึงที่ขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับแล้วขออนุญาตคุณโคสิตถามนิดนึงด้วยย้อนกลับไปถึงเรื่องของการเมืองเล็กน้อยนิดเดียวผมขอนิดเดียวติดใจนิดนึงคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาไม่กินเส้นกันหรือเราอันนี้ก็หลายคนก็พูดกันเยอะบางคนว่าเออหรือเขาจัดฉากกันเพื่อดูเหมือนขัดแย้งกันนะครับหรือไม่ก็มีคนคิดหลายอย่างแต่ผมว่าส่วนตัวผมคิดว่าคงไม่นะเพราะว่าสิ่งที่ลุงกำนันเนี่ยชูธงไปแล้วว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันไปไกลแล้วผมว่าไกลเกินที่เขาจะเลี้ยวกลับมาบอกหรือว่าลงก็ไม่ได้เอาเลือกตั้งแล้วปฏิรูปพร้อมกันอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเขาก็ไปไกลเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้เขาก็กลายเป็นอย่างที่เขาบอกเขาเป็นตัวแทนหรือร่างทรงของมวลมหาประชาชนก็มีประชาชนกลุ่มใหญ่ที่เห็นด้วยและต้องการแบบนี้อันนี้ก็คงเป็นเรื่องจุดลำบากของคุณลุงกำนันที่จะกลับมาเลี้ยวกลับมาว่าเอางั้นก็เลือกตั้งก่อนแล้วปฏิรูปไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของท่านอภิสิทธิ์และคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขามีความจำเป็นนะเพราะถ้าเขาอยู่เงี้ยจากบทบาทความเป็นหัวหน้าพรรคหรือผู้นำฝ่ายค้านมาก่อนเนี่ยหัวหน้าพรรคใหญ่ที่เป็นหลักของหลักประชาธิปไตยเลยก็คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่ผ่านมาจะเห็นว่าพรรคเนี่ยมีหลักเรื่องประชาธิปไตยค่อนข้างดีในอดีตแต่พอหลังจากนี้เริ่มถูกสถานการณ์ทำให้ต้องบอยคอตการเลือกตั้งไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วถ้าครั้งนี้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วเขาไม่ลงอีกเนี่ยมันจะตอบคนยังไงตอบสังคมยังไงผมว่าการกดดันจากภายนอกทางสังคมที่อาจจะมีแฟนคลับของประชาธิปัตย์ทั่วไปว่าเอ๊ะทำไมไม่ลงอีกอ่ะในขณะเดียวกันอย่างที่บอกกดดันจากคนในพรรคซึ่งก็อาชีพเขาก็คืออาชีพที่ต้องไปทำงานในสภาถูกไหมเมื่อไม่ลงสมัครก็เท่ากับเขาไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีรายได้ไม่มีอาชีพตรงนี้ถูกไหมฮะเพราะหลายท่านเขาก็เป็นนักการเมืองอาชีพนะไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่ผมก็เลยคิดว่าคงไม่นะแต่ว่าท่านอภิสิทธิ์คงมองนี่เป็นจุดทางออกที่ออกมาในแง่ของบทบาททางการเมืองส่วนรวมแล้วก็ด้วยคิดว่าคงจะหวังตั้งใจจะหาทางออกทางใดหนึ่งเพราะว่าถ้ามันยืดเยื้อไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรผมว่าลึกๆเนี่ยทุกคนเนี่ยคงคิดอยู่นะฮะสเต็กโฮลเดอร์หรือผู้มีภาคส่วนสำคัญในสังคมไทยผมว่าลึกๆคิดอยู่ไม่ว่าคนที่จะอยู่เบื้องหลังเบื้องข้างเบื้องตรงไหนเนี่ยผมว่าคิดอยู่นะฮะแต่ว่ามันจะไปกันยังไงบางทีเนี่ยมันก็ซัดกันไปจนสุดกูนะแต่ผมยังเชื่อว่าประเทศไทยมีพระสยามเทวาธิราชที่ดีเดี๋ยวซัมเมอร์นะท่านยังไม่หยุดพักร้อนเดี๋ยวคงได้กลับมาช่วยกันได้นะฮะบ้านเมืองไทยคงไปรอดเพราะเห็นทุกครั้งเราก็ผ่านวิกฤตได้แต่นึกขอให้คนทุกใครทุกคนมีกำลังใจเบิกบานแล้วก็คิดเชิงบวกว่าเรียนรู้จากสิ่งที่มีปัญหาที่ผ่านมาแล้ววันนี้เนี่ยอย่าเอาถูกก็ผิดกันเลยเพราะจะเอาถูกก็ผิดเนี่ยไม่มีใครยอมรับผิดหรอกแต่เอาหน้าว่าจากวันนี้เราจะไปยังไงประเทศเราจะไปยังไงนะครอบครัวเราไปอย่างไรธุรกิจเราไปยังไงที่ให้มันไปได้ในภาวะที่เราต้องแข่งขันกับในสังคมโลกแล้วครับแม่คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราได้ความรู้แล้วก็ทัศนะดีๆจากคุณโคสิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์การเมืองนะครับแรงงานแล้วก็การศึกษายูนิตตอนสุดท้ายที่ปิดท้ายด้วยอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับจริงๆผมหวังใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสถานการณ์การเมืองจะสงบอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานแรงงานเศรษฐกิจของเราเศรษฐกิจใช่ครับมีปัญหาแน่ๆเพราะฉะนั้นก็หวังนะครับว่าทุกคนทุกภาคส่วนครับจะช่วยกันในเรื่องนี้นะครับแล้ววันนี้ก็ผมนะครับพร้อมทีมงานทุกคนคุณโคสิตนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ